้นเดือนให้ช้อปปิ้งช้อปกระจายเลยนะเก็บเงินบ้างปะเนี่ยไม่อยากเก็บนะพี่แต่ของมันต้องมีอ่ะนั่นเงินเก็บก็ไม่มีเงินเดือนก็ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแล้วนะเงินออมก็ต้องมีภาษีก็ต้องจ่ายได้ถึงคู่ด้วยกองทุน SSF ช่วยลดหย่อนภาษีแถมยังมีเงินเก็บด้วยเงินออมก็มีภาษีก็ได้ลดด้วยกองทุนรวมเพื่อการออม SSF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ยากอ่ะหุ้นมันก็ต้องของนักธุรกิจป่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกหุ้นก็คือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของร้านของแกไงเหมือนแกกับเพื่อนแกไปหุ้นกันเพื่อเปิดร้านอะไรสักอย่างนึงอย่างตอนเนี้ยแกกับเพื่อนแกเป็นเจ้าของร้านก็2คนเท่ากับว่าแกมีหุ้นส่วนอยู่2คนแทนที่แกจะลงแรงเปิดร้านเองแกก็แค่เปลี่ยนมาเลือกบริษัทที่มันน่าสนใจในตลาดหุ้นแล้วแกก็ซื้อหุ้นเพื่อร่วมลงทุนกับเขาเก๋อะก็เราอยากลงทุนแล้วนี่น่ะฉันว่าแกนะน่าจะเหมาะกับกองทุนรวมมากกว่ามันคือการที่เอาเงินมารวมกันแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเอาเงินไปลงทุนต่อแล้วไงอ่ะมันดีกว่าการที่เราเลือกซื้อหุ้นเองตรงเนี่ยเพราะว่าจะมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่ะช่วยเลือกการลงทุนให้เราโอ้ยรอดอ่ะการเลือกหุ้นมันยากแล้วไม่เป็นไม่ยากเวลาเลือกหุ้นเหมือนเลือกแฟนนั่นแหละแกต้องเลือกหุ้นที่แกเข้าใจรู้ว่าเขาเป็นใครทําอะไรฐานะเป็นยังไงถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วเจ๋งกว่าหรือเปล่าสุดท้ายแกต้องดูว่าเขามีอนาคตไหมทีนี้แกเอาข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาวิเคราะห์ดูว่าบริษัทนั้นเนี่ยเป็นยังไงน่าครบไหมถ้าครบได้ซื้อโลดแล้วเราจะไปซื้อหุ้นได้ที่ไหนอะเริ่มต้นจากแกต้องไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ก่อนเปิดที่สาขาก็ได้หรือจะเปิดออนไลน์ก็ได้หลังจากนั้นแกก็ไปดูว่าแกอยากจะเปิดบัญชีแบบไหนเข้าใจแล้วแล้วถ้าจะเปิดบัญชีนี่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอ่ะสำเนาบัตรประชาชนลงทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนก็มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็เงินแล้วเก็ตยังเก็ตแล้วเออทำไมวันนี้มีแต่เมนูไข่ก็เงินหมดแล้วเอาไปซื้อหุ้นหมดแล้วแกมั่นใจได้ยังไงว่าที่แกทุ่มไปทั้งหมดมันเป็นช่วงที่ราคาถูกแล้วจริงๆก็ถ้าไม่ซื้อตอนนี้แล้วจะไปซื้อตอนไหนอ่ะมันถึงมีวิธีการลงทุนแบบ DCA ไง DCA ก็คือ Dollar Cost Averaging คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยซึ่งก็คือการซื้อหุ้นในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆข้อดีอย่างนึงของ DCA ก็คือมีเงินน้อยก็ลงทุนได้ใบเนี่ยเอาใส่เครื่องสำอางแล้วก็ใบนั้นเอาไว้ใส่ของก็จุกกระจิกแล้วก็แว่นตากันแดดจะขนไปทำไมเยอะแยะต้องกระจายความเสี่ยงนี้ล่ะก็เหมือนกับพี่แกสอนเราลงทุนไงว่าให้รู้จักจัดพอร์ตลงทุนแบ่งเงินให้เป็นอย่าเอาเงินลงทุนไปกับอะไรสักอย่างมากเกินไปเพราะถ้าวันนึงเกิดหายเจ๊งขายไม่ออกหรือว่าราคาร่วงอย่างน้อยก็ยังมีเงินลงทุนในทรัพย์สินอื่นอีกบราโวInvest Now Starter ผู้ช่วยวางแผนลงทุนเพื่ออนาคตมาทดสอบต้องมีเงินเท่าไรจะพอใช้ตอนเกษียณแล้วมาดูผลกันออมแบบที่ตั้งใจไว้พอหรือไม่ Oh my god แย่แล้วเงินไม่พอทำงานนานขึ้นเก็บเงินเพิ่มขึ้นใจเย็นๆอย่าตกใจเรามีตัวช่วยด้วยโปรแกรม Invest Now Starter การเพิ่มผลตอบแทนหุ้นกองทุนรวมเริ่มลงทุนออมหุ้นด้วยเงินหลักพันหลักหมื่นสะสมให้เป็นเงินหลักล้านหรือจะออมกองทุนเด่นที่คัดสรรมาแล้วจากบลจ.เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น Invest Now Starter ผู้ช่วยวางแผนลงทุนเพื่ออนาคตไม่ยากครับลองเลยลองเลย www.set.or.th/starter นี่คือ Mix ชายหนุ่มผู้ซาบซึ้งที่หัวหน้าสุดที่รักขึ้นเดือนให้ช้อปปิ้งช้อปกระจายเลยนะเก็บเงินบ้างปะเนี่ยไม่อยากเก็บนะพี่แต่ของมันต้องมีอ่ะนั่นเงินเก็บก็ไม่มีเงินเดือนก็ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแล้วนะเงินออมก็ต้องมีภาษีก็ต้องจ่ายได้ถึงคู่
ด้วยกองทุน SSF ช่วยลดหย่อนภาษีแถมยังมีเงินเก็บด้วยเงินออมก็มีภาษีก็ได้ลดด้วยกองทุนรวมเพื่อการออม SSF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ยากอ่ะหุ้นมันก็ต้องของนักธุรกิจป่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกหุ้นก็คือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของร้านของแกไงเหมือนแกกับเพื่อนแกไปหุ้นกันเพื่อเปิดร้านอะไรสักอย่างนึงอย่างตอนเนี้ยแกกับเพื่อนแกเป็นเจ้าของร้านก็2คนเท่ากับว่าแกมีหุ้นส่วนอยู่2คนแทนที่แกจะลงแรงเปิดร้านเองแกก็แค่เปลี่ยนมาเลือกบริษัทที่มันน่าสนใจในตลาดหุ้นแล้วแกก็ซื้อหุ้นเพื่อร่วมลงทุนกับเขาเก๋อะก็เราอยากลงทุนแล้วนี่น่ะฉันว่าแกนะน่าจะเหมาะกับกองทุนรวมมากกว่ามันคือการที่เอาเงินมารวมกันแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเอาเงินไปลงทุนต่อแล้วไงอ่ะมันดีกว่าการที่เราเลือกซื้อหุ้นเองตรงเนี่ยเพราะว่าจะมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่ะช่วยเลือกการลงทุนให้เราโอ้ยรอดอ่ะไม่ยากเวลาเลือกหุ้นเหมือนเลือกแฟนนั่นแหละแกต้องเลือกหุ้นที่แกเข้าใจรู้ว่าเขาเป็นใครทําอะไรฐานะเป็นยังไงถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วเจ๋งกว่าหรือเปล่าสุดท้ายแกต้องดูว่าเขามีอนาคตไหมทีนี้แกเอาข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาวิเคราะห์ดูว่าบริษัทนั้นเนี่ยเป็นยังไงน่าครบไหมถ้าครบได้ซื้อโลดแล้วเราจะไปซื้อหุ้นได้ที่ไหนอะเริ่มต้นจากแกต้องไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ก่อนเปิดที่สาขาก็ได้หรือจะเปิดออนไลน์ก็ได้หลังจากนั้นแกก็ไปดูว่าแกอยากจะเปิดบัญชีแบบไหนเข้าใจแล้วแล้วถ้าจะเปิดบัญชีนี่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอ่ะสำเนาบัตรประชาชนของทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนก็มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็เงินแล้วเก็ตยังเก็ตแล้วเออทำไมวันนี้มีแต่เมนูไข่ก็เงินหมดแล้วเอาไปซื้อหุ้นหมดแล้วแกมั่นใจได้ยังไงว่าที่แกทุ่มไปทั้งหมดมันเป็นช่วงที่ราคาถูกแล้วจริงๆก็ถ้าไม่ซื้อตอนนี้จะไปซื้อตอนไหนอ่ะมันถึงมีวิธีการลงทุนแบบ DCA ไง DCA ก็คือ Dollar Cost Averaging คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยซึ่งก็คือการซื้อหุ้นในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆข้อดีอย่างนึงของ DCA ก็คือมีเงินน้อยก็ลงทุนได้ใบเนี่ยเอาใส่เครื่องสำอางแล้วก็ใบนั้นเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกแล้วก็แว่นตากันแดดจะขนไปทำไมเยอะแยะต้องกระจายความเสี่ยงนี้ล่ะก็เหมือนกับพี่แกสอนเราลงทุนไงว่าให้รู้จักจัดพอร์ตลงทุนแบ่งเงินให้เป็นอย่าเอาเงินลงทุนไปกับอะไรสักอย่างมากเกินไปเพราะถ้าวันนึงเกิดหายเจ๊งขายไม่ออกหรือว่าราคาร่วงอย่างน้อยก็ยังมีเงินลงทุนในทรัพย์สินอื่นอีกบราโวInvest Now Starter ผู้ช่วยวางแผนลงทุนเพื่ออนาคตมาทดสอบต้องมีเงินเท่าไรจะพอใช้ตอนเกษียณแล้วมาดูผลกันออมแบบที่ตั้งใจไว้พอหรือไม่ Oh my god แย่แล้วเงินไม่พอทำงานนานขึ้นเก็บเงินเพิ่มขึ้นใจเย็นๆอย่าตกใจเรามีตัวช่วยด้วยโปรแกรม Invest Now Starter การเพิ่มผลตอบแทนหุ้นกองทุนรวมเริ่มลงทุนออมหุ้นด้วยเงินหลักพันหลักหมื่นสะสมให้เป็นเงินหลักล้านหรือจะออมกองทุนเด่นที่คัดสรรมาแล้วจากบลจ.เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนInvest Now Starter ผู้ช่วยวางแผนลงทุนเพื่ออนาคตไม่ยากครับลองเลยลองเลย www.set.or.th/starter ยากอะหุ้นมันก็ต้องของนักธุรกิจป่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกหุ้นก็คือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของร้านของแกไงเหมือนแกกับเพื่อนแกไปหุ้นกันเพื่อเปิดร้านอะไรสักอย่างนึงอย่างตอนเนี้ยแกกับเพื่อนแกเป็นเจ้าของร้านก็2คนเท่ากับว่าแกมีหุ้นส่วนอยู่2คนแทนที่แกจะลงแรงเปิดร้านเองแกก็แค่เปลี่ยนมาเลือกบริษัทที่มันน่าสนใจในตลาดหุ้นแล้วแกก็ซื้อหุ้นเพื่อร่วมลงทุนกับเขาเก๋อะก็เรา
ราอยากลงทุนแล้วนี่นะฉันว่าแกนะน่าจะเหมาะกับกองทุนรวมมากกว่ามันคือการที่เอาเงินมารวมกันแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเอาเงินไปลงทุนต่อแล้วไงอ่ะมันดีกว่าการที่เราเลือกซื้อหุ้นเองตรงเนี่ยเพราะว่าจะมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน่ะช่วยเลือกการลงทุนให้เราโอ้ยรอดอ่ะไม่ยากเวลาเลือกหุ้นก็เหมือนเลือกแฟนนั่นแหละแกต้องเลือกหุ้นที่แกเข้าใจรู้ว่าเขาเป็นใครทำอะไรฐานะเป็นยังไงถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วเจ๋งกว่าหรือเปล่าสุดท้ายแกต้องดูว่าเขามีอนาคตไหมทีนี้แกเอาข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาวิเคราะห์ดูว่าบริษัทนั้นเนี่ยเป็นยังไงน่าครบไหมถ้าครบได้ซื้อโลดแล้วเราจะไปซื้อหุ้นได้ที่ไหนอะเริ่มต้นจากแกต้องไปเปิดบัญชีกับสวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนเพจของ Set Thailand นะครับก็มาอีกครั้งกับรายการพิเศษที่ทุกครั้งเมื่อมีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI เราจะทำการไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลมีเดียให้ทุกคนได้ติดตามบรรยากาศวันแรกของการเปิดทำการซื้อขายของหุ้นน้องใหม่ในตลาดกันนะครับวันนี้เราจะไลฟ์สดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า SA นะครับโดย SA อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับ SA ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรทั้งโครงการแนวราบและแนวสูงประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศครับโดยสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่มีศักยภาพในรูปแบบของ Branded Residence ด้วยการยกระดับคุณภาพของทรัพย์สินผ่านการให้บริการหลังการขายด้วยการนำแบรนด์โรงแรมชั้นนำที่มีมาตรฐานระดับโลกเข้ามาให้บริการภายในโครงการที่พักอาศัยครับปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด7โครงการมูลค่าประมาณ 17,000 ล้านบาทโครงการระหว่างการก่อสร้าง2โครงการมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาทและโครงการในอนาคต2โครงการที่คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในช่วง 3-4 ปีนี้มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาทครับอีกสักครู่นะครับจะเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะครับผมพิธีการของเราพร้อมแล้วผมขอพาทุกท่านร่วมให้การต้อนรับ SA บริษัทไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนกับพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันเลยครับเรียนท่านผู้บริหารบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนท่านผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนหรือ SA เนื่องในโอกาสเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านรู้จักกับ SA ผ่านทางวิดีทัศน์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ขอเชิญชมค่ะจากการสะสมประสบการณ์และความสำเร็จด้านธุรกิจก่อสร้างให้กับบริษัทชั้นนำโครงการใหญ่ระดับสากลทั้งในและต่างประเทศยาวนานกว่า30ปีจนพัฒนาก่อตั้งบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดในปี2553และก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพประสบการณ์ทีมงานมืออาชีพไซมิสแอสเซทแอสเซทออฟไลฟ์ด้วยปณิธานที่จะมุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยในคุณภาพที่เท่าเทียมกับนานาชาติในราคาที่คนไทยจับต้องได้กว่า10ปีแห่งความมุ่งมั่นทั้งคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศอาคารสำนักงานกว่า20โครงการในทำเลศักยภาพใจกลางกรุงเทพมหานครไซมิสแอสเซทได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้ามากมาย
การันตีการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำด้วยรางวัล Best Developer 2019จาก Thailand Property Awards และอีกหลากหลายรางวัลทั้งในไทยและต่างประเทศความสามารถในการบริหารต้นทุนและราคาที่คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งทำให้เราประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยที่มากถึง 48% ต่อปีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 5% ในปี 2558 เป็น 17% ในปี 2562 รวมทั้งก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินและสภาพคล่องในการลงทุนและขยายธุรกิจแผนธุรกิจในอนาคต Simis Assetได้วางแผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งสร้างมูลค่าในทรัพย์สินและแตกต่างจากโครงการทั่วไปทั้ง Mixed Use Project ที่พักอาศัยครบวงจรที่มีทั้งคอนโดมิเนียมออฟฟิศและรีเทลสเปซ Branded Residence ที่พักอาศัยรูปแบบใหม่หลายโครงการใจกลางเมืองที่มีการดูแลอาคารและส่วนกลางรวมทั้งบริการต่างๆด้วยมาตรฐานโรงแรมชั้นนำระดับโลกอาทิวินดัมโฮเทลกรุ๊ปจากอเมริกา The Crowne Plaza by IHG และ Cassia by Banyan Tree เป็นต้น Property Related Business เพื่อต่อยอดจากธุรกิจหลักธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Cloud Kitchen ที่เป็นร้านที่รวบรวมเมนูชั้นนำจากร้านดังเพื่อ Delivery ให้แก่ลูกค้าและ Cafeology Organic Coffee ที่เปิดตัวแล้วหลายสาขาภายในโครงการของ Simis Asset ธุรกิจเพื่อสุขภาพ Wellness Spa and Health Center จากทีมงานมืออาชีพนอกจากนั้นเรายังมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปตามเมืองใหญ่อาทิเชียงใหม่ภูเก็ตหัวหินในเร็วๆนี้รวมทั้งการก้าวสู่ระดับ international เช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียบังคลาเทศในอนาคตเรามุ่งหวังที่จะนำประสบการณ์ความสามารถในการบริหารต้นทุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่คุณควรเลือกลงทุนและก้าวไปพร้อมกับเรา Simis Asset Asset of Lifeและที่จบไปนั้นนะคะเป็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ FA ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการสำคัญในวันนี้คือช่วงพิธีลงนามในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพื่อลงนามค่ะขอเรียนเชิญคุณขจรสิทธิ์สิ่งสรรเสริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Simis Asset จำกัดมหาชนเพื่อลงนามพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติค่ะขอเรียนเชิญดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ประธานกรรมการบริษัท Simis Asset จำกัดมหาชนพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญดร.ภากรปีตะทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณแมนพงษ์เสนานรงค์รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณเล็กศิขรวิทย์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดคุณรัฐโสตสถิตกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดและหม่อมหลวงทองมกุฎทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดเรียนเชิญค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณขจรสิทธิ์สิ่งสรรเสริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Simis Asset จำกัดมหาชนเพื่อลงนามค่ะขอเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะขอขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.ภากรปีตะทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีกับ SA ขอเรียนเชิญค่ะเรียนดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ประธานกรรมการคุณขจรสิทธิ์สิ่งสรรเสริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Simis Asset จำกัดมหาชนคุณเล็กศิขรวิทยะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินคุณรัฐโสตสถิตกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสหม่อมหลวงทองมกุฎทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับ
นับเป็นโอกาสที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนซึ่งใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า SA เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยจะเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO ที่ 6,114 ล้านบาท SA เป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรทั้งแนวสูงและแนวราบมีโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากอยู่ในทำเลศักยภาพติดระบบขนส่งมวลชนซึ่งบริษัทมีแนวคิดในการสร้างความแตกต่างของโครงการด้วยการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในรูปแบบ Branded Residence โดยดึงแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกเข้ามาบริหารโครงการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายเสมือนพักอาศัยอยู่ในโรงแรมถือเป็นการยกระดับการบริการหลังการขายและส่งเสริมคุณค่าของสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ SA ในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินต่อยอดการเติบโตเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันเพื่อเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยผมเชื่อว่าด้วยวิสัยทัศน์ความสามารถและประสบการณ์ของทีมผู้บริหารเมื่อประกอบกับการบริหารงานโดยยึดถือหลักจริยธรรมและบรรษัทภิบาลที่ดีย่อมนำพาให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนและจะนำพาให้บริษัทสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุนเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสุดท้ายนี้ในนามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผมขอขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณดร.ภากร ปีตทวัชชัยค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณรัฐโสตสถิตกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเซพลัสจำกัดกล่าวแสดงความยินดีกับ SA ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเรียนเชิญค่ะเรียนดร.ภากร ปีตทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณแมนพงษ์แสนานรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.วรพล โสขติยานุรักษ์ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนคุณขจรสิทธิ์สิงสรรเสริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนคุณเล็กศิคารวิทย์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินหม่อมหลวงทองมงกุฎทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรุงไทยซีมิโก้จำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดขอแสดงความยินดีกับก้าวย่างที่สำคัญของบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SA ถือเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างจากรายอื่นล่าสุดคือการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Branded Residenceซึ่งเป็นความร่วมมือกับแบรนด์โรงแรมชั้นนำที่มีมาตรฐานระดับโลกเข้ามาบริหารอาคารพักอาศัยเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายเหมือนพักอาศัยในโรงแรมในราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้นอกจากนี้แล้ว SA ยังมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตภายใต้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างสามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานและสามารถจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการได้ในราคาที่เหมาะสม
ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจได้เป็นอย่างดีและถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเติบโตได้ดีในช่วงวิกฤตการโรคแพร่ระบาดโควิด-19 โดยในช่วงการจองซื้อหุ้น IPO ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและการเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่ผู้ลงทุนจะได้ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมกันเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัทในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารบริษัท Siamese Asset จำกัดมหาชนที่ไว้วางใจบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus จำกัดและเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพการดำเนินธุรกิจและพื้นฐานที่ความแข็งแกร่งจะทำให้ Siamese Asset เป็นที่สนใจของนักลงทุนและสร้างความเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณรัฐโสสถิตค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญหม่อมหลวงทองมกุฏทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดกล่าวแสดงความยินดีกับ SA ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเรียนเชิญค่ะครับเรียนดร.ภกรพิทักษ์ธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณแมนพงษ์เสนานรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.วรพลสุขติยานุรักษ์ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนคุณกจรสิทธิ์สินสรรเสริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนคุณเล็กศิกรวิทย์บริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดในฐานะที่ปรึกษาทำการเงินคุณรัฐโสตสิทธิ์กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายขอแสดงความยินดีกับบริษัทไซมิสจำกัดมหาชนหรือ SA ในโอกาสซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานเราได้เห็นทางศักยภาพของบริษัทไซมิสแอสเซทซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรโดยมุ่งมั่งที่จะเป็น living value creator หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วสร้างคุณค่าในทุกประสบการณ์ของการอยู่อาศัยและการลงทุนเพื่อเป็นแอสเซทof life หรือทรัพย์สินที่สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงขณะเดียวกันบริษัทก็มีจุดเด่น ความเชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการบนทำเลกลางเมืองนะครับย่าง CBD แนวรถไฟฟ้าและผสมกับความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและทีมงานก่อสร้างกว่า30กว่าปีซึ่งทำให้บริหารจัดการต้นทุนได้ดีนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับออกแบบและก่อสร้างโครงการโดยนำ innovation และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าสนใจทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมาของ Siamese Asset ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้ามาโดยตลอดในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณคณะบริหารของบริษัท Siamese Asset จำกัดมหาชนที่ให้ความไว้วางใจบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้ร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จกับการจับนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณหม่อมหลวงทองมกุฏทองใหญ่ค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณขจรสิทธิ์สิงห์สรรเสริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนขึ้นกล่าวในโอกาสที่ SA เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียนเชิญค่ะ
เรียนดร.ภากรปิตะธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณแมนพงษ์เสนานรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.วรพลโสคติยานุรักษ์ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัทไซมิทแอสเซทจำกัดมหาชนคุณเล็กศิขรวิทย์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินคุณรัฐโสตสถิตกรรมการบริหารหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมอมหลวงทองมกุฎทองใหญ่ประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของบริษัทไซมิทแอสเซทจำกัดมหาชนหรือ SA รู้สึกยินดีและมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่บริษัทเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของไซมิทแอสเซทการที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนได้แก่สำนักงานกลต.ตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญสื่อมวลชนและทีมงานของบริษัททุกท่านในฐานะผู้บริหารเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและเข้มแข็งให้แก่บริษัทพร้อมขยายขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อก้าวเป็น1ใน5บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้บริโภคนึกถึงหรือ Customer Choice ซึ่ง Summit Asset หรือ SA มุ่งเน้นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินในระยะยาวภายใต้สโลแกน Summit Asset Asset of Life หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีมผู้บริหารมีภารกิจเดินหน้าขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการอสังหาริมทรัพย์สร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินธุรกิจในทุกมิติทั้งการลงทุนในธุรกิจอสังหาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งจะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้สุดท้ายนี้ในนามคณะผู้บริหารบริษัทขอให้คำสัญญาว่าจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและรอบคอบเพื่อนำพาบริษัทและสังคมก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณคุณขจรสิทธิ์สิ่งสรรเสริญค่ะและขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารอยู่บนเวทีก่อนนะคะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบเกียรติบัตรและโล่แสดงความยินดีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญดร.วรพลโสคติยานุรักษ์ประธานกรรมการบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญดร.ภากรปิตะธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญคุณแมนพงษ์เสนานรงค์รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญดร.ภากรมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ดร.วรพลค่ะเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันสักครู่นะคะขอเรียนเชิญคุณแมนพงษ์มอบโล่แสดงความยินดีแก่คุณขจรสิทธิ์ค่ะขอเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันสักครู่นะคะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะขณะนี้ดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ SA ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณเล็กศิขรวิทย์ก
รรมการผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาเอเซียพลัสจำกัดขอเรียนเชิญคุณรัฐโสตสถิตกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสจำกัดและขอเรียนเชิญหม่อมหลวงทองมกุฏทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดค่ะพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารจาก SA รับหน้าที่สั่นระฆังร่วมกับพิธีเปิดการซื้อขายในวันนี้ค่ะในช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะเนื่องด้วยระบบการซื้อขายเป็นระบบแรนดอมนะคะทั้งนี้ดิฉันขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนหรือ SA ค่ะสำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนนะคะได้เข้ามาจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่ง SA มีทุนชำระแล้วหลัง IPO เป็นจำนวน 1,111.55 ล้านบาทโดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเดิม 961.55 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน150ล้านหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ5บาท50สตางค์คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนรวม825ล้านบาทและมีมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO 6,113.51 ล้านบาทโดยมีบริษัทที่ปรึกษาเอเซียพลัสจำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญค่ะสำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่าการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทซึ่งแผนการดำเนินงานโดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนี้นะคะไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมจำนวน3โครงการด้วยกันค่ะและคาดว่าจะช่วยให้บริษัทนั้นได้สามารถลดต้นทุนทางการเงินและยกระดับผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรวมไปถึงนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ของสำนักงานกลต.ที่ www.sec.or.th รวมไปถึงข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.simisasset.co.th และที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ www.set.or.th ค่ะสำหรับไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนหรือ SA ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรทั้งในโครงการแนวราบและแนวสูงประกอบไปด้วยโครงการคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศซึ่งสร้างจากความแตกต่างแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่มีศักยภาพในรูปแบบของ Branded Residenceโดยการยกระดับคุณภาพของทรัพย์สินผ่านการให้บริการหลังการขายด้วยการนำแบรนด์โรงแรมชั้นนำที่มีมาตรฐานในระดับโลกเข้ามาให้บริการภายในโครงการที่พักอาศัยปัจจุบันโครงการของไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างขายทั้งหมดอีก7โครงการด้วยมูลค่าประมาณ 17,000 ล้านบาทโครงการระหว่างก่อสร้าง2โครงการมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาทและยังมีโครงการในอนาคตอีก2โครงการนะคะที่คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในช่วง 3-4 ปีนี้ค่ะและบัดนี้ได้เวลาที่ SA เปิดการซื้อขายแล้วค่ะ5 4 3 2 1
ขอเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะขอเชิญท่านผู้บริหารมองกล้องให้กับสื่อมวลชนสักครู่นะคะช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะขอแสดงความยินดีกับบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนหรือ SA ค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับบริษัทไซมิสแอสเซทจำกัดมหาชนหรือ SA กับพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยราคาตอนนี้ครับขยับขึ้นไปอยู่ที่6.50 บาทครับผมปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 17% ครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งด้วยครับจากข้อมูลเอกสารข่าวที่ทางบริษัทได้ให้ไว้กับสื่อมวลชนในเช้านี้ครับคุณขจรสิทธิ์สิงห์สรรเสริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ไซมิสแอสเซทหรือ SA เปิดเผยว่าการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทโดย SA มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมจำนวน3โครงการครับได้แก่1โครงการ Blossom Condo at Fashion Tree 2โครงการ Above 39และ3โครงการ Blossom Condo at ทุ่ง2ห้อง Station ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตลอดจนชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินครับโดยคาดว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินและยกระดับผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นครับผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงานกตต.ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.simitasset.co.th และที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยwww.set.or.th ครับติดตามกันต่อในครั้งถัดไปกับการไลฟ์หลักทรัพย์ตัวถัดไปที่จะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI กันได้ที่นี่ครับ Facebook Page Set Thailand ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ